สวัสดีครับ Apple ปล่อย iOS 14.7 ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วครับหลังจากที่ปล่อย iOS 14.7 เวอร์ชั่นเบต้ามาให้ทดสอบกันไปก่อนหน้านี้ถึง6เวอร์ชั่นการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่มีอะไรน่าสนใจแค่ไหนเพื่อนๆสามารถดูวิดีโอรีวิว iOS 14.7 ตัวเต็มได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้หรือในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่นี้เทียบกับ iOS 14.6 ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงบ้างจะแตกต่างจากเดิมแค่ไหนเราไปทดสอบแล้วไปดูผลลัพธ์กันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14.7 ตัวเต็มบน iPhone 7 Plus ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core และ Multi Core เพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจทั้งคู่เลยครับโดย Single Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยและสำหรับ Multi Core เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับความเร็ว CPU ทำได้ดีมากเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกก็เพิ่มขึ้นพอสมควรเลยครับการอัปเดตเป็น iOS 14.7 ตัวเต็มใหม่ล่าสุดนี้ความเร็วเพิ่มขึ้นทั้ง CPU และ GPU ความเร็วถูกใจแบบนี้ผลการทดสอบแบตเตอรี่จะเป็นยังไงไปชมกันครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iOS 14.7 ตัวเต็มบน iPhone 7 Plus สูบแบตเตอรี่คงที่เท่ากับ iOS 14.6 ตัวเต็มที่ 10% หรือ 90% ไม่เปลี่ยนแปลงครับการอัปเดตเป็น iOS 14.7 ตัวเต็มบน iPhone 7 Plus นี้ความเร็วดีขึ้นมากการใช้แบตเตอรี่คงที่เพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อได้เลยนะครับไม่มีอะไรน่าห่วงหลังจากนี้ถ้า Apple มีการอัปเดต iOS เวอร์ชันใหม่ๆเพิ่มเติมผมจะรีบมาทดสอบให้ทราบเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ